ละครับมาเช็คความพร้อมของคู่ค้ำนะครับเป็นคู่ถ่ายทอดด้วยนะครับผมยืนอยู่กับมุมแดงครับพิชิตชัยอบต.กัมพีครับสวัสดีครับโอ้โหดูรูปร่างก็น่าจะรู้แหละมวยประเภทไหนอ่ะครับมวยหมัดขาต่อยหมัดอย่างเดียวครับผมนะครับใช่ครับหลังๆนี่ฟอร์มอาจจะไม่ดีแต่ว่าล่าสุดนี่กลับมาแจ้งเกิดกู้ชื่อแล้วครับผมใช่ครับแจ้งเกิดครับก็ชนะน็อกครับผมเตะขาเตะขาน็อกยอดบูแดงใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับโอ้โหวันนั้นนี่ยางเขาระเบิดเลยครับและการพิซ้อมในช่วงนี้เนี่ยเรายังซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่สารคามครับอ๋ออบต.กัมพีใช่ไหมใช่ครับนะครับมีใครมาเป็นคู่ซ้อมคู่ปั้มบ้างอ่ะช่วงนี้ซ้อมกับสุริยันแล้วก็กำพลเล็กตอนนี้กำพลเล็กกลับมาครับก็มีกำพลเล็กมีเทรนเนอร์หลายคนครับกระเบื้องเล็กอย่างเงี้ยครับโอ้หลายคนเลยนะครับร่างกายก็ถือว่าโอเคโอเคครับแล้วนี่เจอใครครับสลาตันครับโอ้นี่ก็มวยประเภทลำหักลำโค่นดีนะใช่ครับใช่ครับเคยเจอไหมอ่ะยังไม่เคยครับแต่ก็ดูเทปอยู่ครับเป็นไงน้องเป็นไงก็น้องก็ดูดันครับมวยแต่มวยเข่าเป็นมวยเข่าแต่ก็ถ้ามีลูกอะไรก็บวกตลอดครับน้องน้องชอบบวกแบบนี้เข้าทางแล้วป่ะเนี่ยก็เข้าทางครับเราก็ชอบเลยนะเดินเข้ามาบวกเนี่ยแทงเข่าต่อยมันนี่ก็วัดกันไปเลยใช่ครับใช่นะครับช่วงนี้ร่างกายก็ถือว่าเข้าที่แล้วครับผมน้ำหนักตัวลดเท่าไหร่วันนี้น้ำหนักตัวลดมาถึงลด1จุดสี่ครับอ๋อสบายๆไม่มีปัญหาอะไรครับผมนะครับแล้วแผนการชกยังไงน้องเขาเดินเข้ามาแทงเข่าเนี่ยเราจะบวกเลยหรือยังไงเราก็หักหลบเงี้ยครับหักหลบหลอกร้อยต่อยหมัดเงี้ยครับผมเตะขาไปเรื่อยครับครับผมมั่นใจนะครับผมส่งท้ายเลยครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับจะย่าง24ครับผมจากจังหวัดมหาสารคามครับปล่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยปล่อย5859ครับผมพูดอะไรกับแฟนมวยทางบ้านหน่อยครับครับวันนี้พี่ชัยจะชกแล้วครับผมก็ฝากชาวสารคามชมเชียร์ด้วยครับวันนี้สู้เต็มที่ครับครับโอ้นี่แหละมาดูแค่ท่อนแขนนี่ก็น่ากลัวแล้วครับมวยหมัดพี่ชัยอบต.กัมพีเกิดแล้วนะครับในผลงานล่าสุดต้องมาดูว่าไฟนี้เอาอยู่หรือไม่อยู่ไม่น่าครบยกไม่รู้ใครน็อกใครต้องติดตามนะครับฟังเสียงของพี่ชัยไปแล้วนะครับข้ามาดูน้ำเงินกันบ้างนะครับสลาตันโตโยต้าระยองครับสวัสดีครับน้องชายโอ้โหวันนี้ขึ้นชั้นเลยเนอะครับผมถ้าชนะพี่เขาเนี่ยเราก้าวกระโดดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยอ่ะครับแล้วเป็นไงผลงานของเราหลังๆเนี่ยที่จะก่อนจะขึ้นชั้นเจอพี่เขาวันนี้เนี่ยก็สองสามไฟนี่มาก็ดีครับเป็นไงบ้างชนะใครบ้างช่วงหลังชนะมาเสมอไหนแล้วก็สมอยน้อยมาโอ้โหฟอร์มนี่กำลังร้อนแรงเลยครับผมซ้อมอยู่ไหนเนี่ยซ้อมอยู่โตโยต้าระยองครับบ้านเมืองชลบุรีครับอยู่ที่ชลบุรีไม่ใช่อยู่ที่ระยองนะครับนะครับมีใครเป็นคู่ซ้อมบ้างครับในค่ายก็ตอนนี้มีหลายคนเยอะมากก็มีพี่ทับหลังมีพี่แสนชัยน้อยมีพี่สำลีทองมีโอลาหลายคนครับก็ตระกูลโตโยต้าระยองนะครับนะครับวันนี้เวทน้ำหนักเนี่ยเขาต่อให้เรา1ปอนด์ป่ะครับเราต่อย122ครับผมมาเท่าไหร่เมื่อช่วงเช้าเมื่อเช้าผมมา123ครับเกิน1ปอนด์ครับก็ไม่มีปัญหาในน้ำหนักนี้ครับผมแล้วแผนการชกดีกว่าพี่เขานี่โอ้โหเตะขาแรงต่อยหมัดน่ากลัวมากเราวางเกมวางแผนไว้ยังไงอ่ะก็ผมก็ดูเทปเข้ามาพอสมควรครับผมก็เตรียมตัวมาดีครับเรามีอาวุธอะไรบ้างก็เดี๋ยวดูบนเวทีครับวันนี้ผมมีทุกอย่างครับผมครบเครื่องครับสู้ได้เนาะครับผมไม่กลัวนะครับส่งท้ายเลยก่อนจะไปพักผ่อนน้องชายปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ20ครับจากจังหวัดชลบุรีครับปล่อยก่อนคุมนี่เราประมาณกี่กิโลเนี่ยประมาณคุมๆก็มา2โลกว่าๆคือปล่อยเนี่ยเกินพิกัดครับประมาณ2กิโลเองเหรอครับ5859เนี่ยปล่อย5859เองพูดอะไรกับแฟนมวยทางบ้านหน่อยครับก็ฝากพี่น้องชาวชลบุรีอำเภอบ้านบึงและทั่วประเทศครับวันนี้สลาตันโตโยต้ายองเต็มที่ครับครับนี่คือความมั่นใจนะครับของสลาตันโตโยต้าระยองครับเป็นการขึ้นชั้นครั้งสำคัญเลยต้องติดตามนะครับว่าจะขึ้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จนี่ถ่ายทอดช่อง3 HD คู่ที่1ด้วยครับ